เอาละครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Exila Gamer TV นะครับเราอยู่กันกับเกม Symphony of War นะครับเกมแนววางแผนสไตล์อินดี้นะครับลุยกันกับคลิปที่5แล้วชัปเตอร์ที่6นะครับ Journey to Lemelin นะครับการเดินทางสู่ Lemelin ตรงนี้รายละเอียดเขาบอกว่าเราต้องปะทะกับกลุ่มโจรสลัดที่ The River นะครับที่จะเข้าโจมตีฐานของเรานะครับโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาจัดทัพกันก่อนเลยอย่างแรกเราไปที่ตลาดกันก่อนอยากได้พีซเพิ่มไปรีครูทดูโอ้มีซิกนี่ตัวนี้เลเวล7เลยมาถึงเป็นพีซนะครับเอามาเลยดีไหม800 800ทองทองเรามี 3,800 โอเคซื้อมาจ้างมาแล้วก็มีนักดาบหญิงโกดีวานะครับแล้วก็ทหารม้าซาเลมนักดาบหญิงโกดีวานี่พลังอย่างเยอะแถมมีสกิลกับอุปนิสัยสุดยอดแต่ว่า 2,000 เนี่ยเดี๋ยวงบประมาณเราไม่พอเราอยากดึงเมดิกมาเพิ่มอีก2คนคารินโอเคได้มาแล้วทีนี้ก็ไปจัดทัพกันดีกว่ามาดูที่กลุ่มแรกจะแอดยูนิตเพิ่มได้ไหมตัวนี้มี Affinity ไฟอีกตัวเป็นสายฟ้าคาริงกับแองเก้ต้องใส่ไม่ได้ด้วยไม่พอค่าแคปไม่พอถ้างั้นเราต้องเอาทหารออกนะครับเดี๋ยวเชนคาร์ตัวนี้ก่อนฮัมฟรีย์เชนคาร์ตไม่ได้เนื่องจากค่ากำลังไม่พอหรือเราไม่มีเหล็กเรามีนี่ว่ะแต่ว่าได้ไหมเฮ้ยน่าจะได้นะโปรโมทนึกว่าไม่ได้โอเคเป็นทหารเกราะแล้วแต่ว่าเราต้องรีมูฟเขาออกไปเดี๋ยวขอเลือกก่อนว่าคนไหนจะเก่งกว่ากันฮัมฟรีย์เอ้ยฮัมฟรีย์สเตน31กับโนเอลสเตน30บวก3ฮัมฟรีย์ดูจะเก่งกว่านะเกราะ37โนเอลนี่เกราะ37เท่ากันลีดเดอร์38ลีดเดอร์เรามีตัวเราอยู่แล้วนี่ก็เอารีมูฟโนเอลไปนั่งพักก่อนแล้วก็โอเคธนูไปหลังสุดตัวเรามาอยู่ตรงกลางแล้วก็เราจะจ้างเอาพริสติดดาวมาแล้วกันซิกนี่เหรอวางได้ด้วยนะแนวลบดูดีขึ้นพอขยับอีกหน่อยพริสไปอยู่หลังแล้วกันโอเคทัพหลักของเราดีขึ้นแล้วต่อไปมาดูทัพของสเตฟานบ้างสเตฟานนี่ผมว่าธนูเยอะเกินไปคราวที่แล้วตัวบางมากตายมังกรหยิบไปหน่อยสเตฟานแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่าคริสโตเฟอร์กับโจฟีดัสใครจะเก่งกว่ากันสเตน23สกิล19สเตน24สกิล20แน่นอนตัวล่างเก่งกว่าลาก่อนโจฟีดัสอะไรเนี่ยโอเคสลับที่กันหน่อยแล้วก็ไปแอดยูนิตเข้ามาโอ้โหมันเป็นนี่หมดเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวขอไปขโมยมาจากตีนี้แล้วกันตีนี้โปรโมทได้แล้วเชนคลาสซิม่ากับทีโอโดร่าเป็นพริสโหมีม้าฮิวด้วยม้าฮิวกับฮิวธรรมดาโอ้แต่ม้าฮิวนี่ต้องใช้ม้ากับคริสตันเราน้อยม้าเราก็ยิ่งมีน้อยอย่างเลยเอาแค่นี้แล้วกันเนี่ยพิฟโรโมดอีกคนหนึ่งทีโอดอร์อ้าวคนนี้ยังโปรโมดไม่ได้รีเวลไม่ถึงแล้วก็รีมูฟซิม่าไปก็กลับมาจัดทัพนี้ต่อแอดซิม่าเข้ามาโอเคทับดูดีขึ้นแล้ว
แต่ถ้าจะให้ดีกว่านี้ผมว่าธนูมันก็ต้องมีติดไว้นะสักตัวหรือเราจะเอามังกรออกผมอยากได้เป็นทหารเกราะเหนียวๆมากกว่าเอาเป็นตัวนี้แล้วกันที่เราปลดมาจากทัพแรกโนเอลยืนหน้าไปดูดีขึ้นแต่ว่าเหมือนพลังลบมันจะน้อยไปหรือเปล่าอีกทีเอามังกรกลับมาแหละโอเคเรียบร้อยไปที่ทัพของสาวใหญ่ไดอาน่าบ้างเราจะแอดยูนิตคนไหนอินเยอะกว่ากันคนนี้เมจ25แองเค่เอาแองเค่เข้ามาคอยฮิลโอเคดีแล้วทัพนี้เป็นทัพระยะประชิดแล้วก็ทัพสุดท้ายของอาบิเกลมีตัวฮิลเป็นอาบิเกลอยู่แล้วแล้วก็มีลูกมังกรตัวหนึ่งเราจะเอาทหารคอนนี่เหลือคนเดียวพออ๋อมันคืออโคไลท์เหรออโคไลท์โหดกระโดดทุบโอเคเอาอโคไลท์ออกคนหนึ่งแล้วก็มูฟยูนิตนักดาบมาเรียนขึ้นหน้าMarian มาสายสุดคิสติน่ากดผิดเยอะแล้วคิสติน่าอยู่ตรงกลางแล้วก็มังกรขยับขึ้นมาพร้อมกับแอดตัวนี้เข้าไปคารินอีกหนึ่งคนไปช่วยกันฮีลมีอาบิเกลแล้วก็คารินเอทับนี้ก็ไม่มีธนูเหมือนกันแฮะไม่ได้มันน้อยเกินไปงั้นเราคงต้องเอาฟอร์ดไฟเตอร์ออกเราต้องการพลังโจมตีจากแถว2อย่างธนูบ้างแอดธนูเข้าไปคนนี้แล้วกันซีน่าธนูวางไว้ข้างหลังคนหนึ่งดูดีขึ้นโอเคเรียบร้อยจัดทัพเสร็จแล้วก็ต้องไม่ลืมใส่ของอาร์ติแฟคให้ด้วยอาร์ติแฟคทัพเรามีดาบสตีลเกสซอนแล้วสเตฟานนี่ตัวบางมากเราควรจะให้ใส่พวกที่มันจะบวกป้องกันนี่ละกัน Imperial Battle Armor จะได้หนาขึ้นหน่อยแล้วก็ไดอาน่าหนาอยู่แล้วเอานี้ไปคอน Crusader Mage แล้วก็ส่วนอบิเกลเป็นตัวฮีลใส่เป็นริบบอนละกันโอ้มันกัน Magical Stun งั้นใส่ Officer Regila ลดดาเมจเอาล่ะเราจัดทัพเสร็จแล้วก็ไปออกรบกันเลยเข้าสู่การผจญภัยสู่เลเมลินปะทะกับกลุ่มโจรสลัดก็กลุ่มนี้นำมาโดยเจ้าคูโรด้านะครับเราจะต้องปกป้องปราสาทของเราแล้วก็ยึดพื้นที่คืนกลับมาจากพวกโจรสลัดเจ้าพวกนี้คือโจรสลัดอะไรนะมาจัดทัพกันก่อนดีกว่าตัวหลักดูจากแนวโน้มแล้วศัตรูจะอยู่ข้างล่างเยอะนะครับจุดปะทะน่าจะเป็นที่สะพานตรงนี้โอเคแล้วก็ทัพของสเตฟาน
แล้วก็ทัพของไดอาน่าที่เป็นทัพหลักน่าจะต้องชนกับโอคุรุดะเพราะว่าหนาสุดแล้วล่ะทีมเราก็ต้องเป็นสเตฟานเนี่ยไอ้เป็นไดอาน่าเนี่ยแหละแล้วก็อาบิเกลคอยเสริมมาเริ่มมิชชั่นกันเลยเปิดก่อนเลยเข้าไปจัดการพวกม้าซะธนูเปิดก่อนตามไปฟันม้าตายไปหนึ่งโดนสวนมาฮิวทำงานสวยจัดการอีกหนึ่งแม่มีโดนยิงคืนมาอีกทีนึงไม่เป็นไรI love this part. Stefan. ไปจัดการกระบี่มือหนึ่งของเราเรเพียพร้อมมังกรเพลิงได้ทองมา43ไดอาน่าไดอาน่าเรามายึดตรงนี้ก่อนดีไหมหรือว่าไปฟอร์ดดีกว่าไปนี่ดีกว่าสเตเบิลยึดม้ามาก่อนตกลงใครเป็นโจรเราไปยึดม้าจากเมืองเหมือนเราจะเป็นโจรซะเองแล้วก็มีทหารม้าทางขวาเดี๋ยวเอาอาบิเกลไปจัดการแล้วกันโอเคจบเทิร์นนี่ไงโจรสลัดที่เดลิเวอร์โอ้โดนโจมตีซะแล้วโอ้แรงอยู่แต่เรามีฮิวทหารมาซ้ายล่างบุกขึ้นมาแล้วแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาทับไปอุดตรงสะพานไว้ที่น่ากลัวคือทับตรงนี้มากกว่าตรงกลางนี่ขึ้นมาอย่างเยอะเลยเอ้ามีอีก3กลุ่มมาช่วยเรานำมาโดยบานาบัตซีบิวซีบิวนี่เพื่อนเก่านี่นะแล้วก็จูเลสพี่ชายของเขานี่มันกองกำลังเก่าของเราโอเคไปเอาพวกตัวเสริมมาก่อนบานาบัตส์ in session บานาบัตส์ที่ตัวบุกเลยโอเคส่วนจูเลสนี่เข้าไปที่คอลลินเจนนี่ก่อนเพื่อเอาทอง 1,500 ไปยึดไปปล้นเอ้ยไม่ใช่ไปช่วยเหลือแล้วเขาให้เงินตอบแทนมาแล้วก็ไปยึดเมืองต่อซีวิวรู้สึกเหมือนตัวเองเริ่มเป็นโจรยังไงไม่รู้ทางด้านบิเกียวโฮก็เข้าปราสาทก่อนตอนนี้โอโดนารีเทมเพิลก็อันตรายเนี่ยไม่รู้ม้ามันจะบุกหรือเปล่าแต่อย่างนี้ต้องเฝ้าปราสาทก่อนแล้วก็ตอนนี้มีทหารม้ามาเพียบเลย Repent before the righteous เราจะเอาแต่อันหน้ามาชนก่อนแล้วกันเจอกับเจ้าทหารม้าเบริงเจอร์ตัวนี้ก็ไม่หมู่เลยเนี่ยเจอกันหน่อยม้าเจอค้อนทุบไปนี่โอ้ม้าแทง50แต่เรามีฮิวอีกทีนึงหายเรียบโอ้เลเวลอัพกันรัวๆสายล่างนี่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของแดน่าเขาละกัน The battle lies before me ทีนี้เราน่าจะต้องมาช่วยทางขวาบ้างแต่เดี๋ยวก่อนจะไปมีแอบยิงยิงสักนิดถึงจะมีธนูทับเยอะก็ยิงได้ลดที่นี่หน่อยๆเป็นการฮิวไปในตัวต้องยิงฟรีอีกรอบส่วนสเตฟานสเตฟานเราอยากเอามาช่วยยิงแต่ว่าเอามาปกป้องอาบิเกลดีกว่าโอเคเอ็นเทิร์นเข้ามาเลยเจ้าพวก
โจรสลัดที่เดลิเวลโอ้ใช้ธนูโจมตีเข้าไปเหรอเจ็บหนักแน่เลยโอเคยังไหวอยู่ฮิวกันม้าจะมาตีในอันหน้าไม่เข้าหรอกนะเสียชีวิตไปชอบตัวเมดิกข้างหลังเองแจกยากันนะดูแกแล้วพวกม้ามันขึ้นมาแล้วตัวหลักของเราเดินไม่ถึงWhere am I needed? ไม่เป็นไรแต่อันน่าต้องบวกแล้วแหละนาทีนี้กดดันมันเข้าไปนี่ไงบอสมาตายไปนะกดนี้เป็นตายแถมเลือดเต็มด้วยนี่แหละแผนการหมอคู่Ready. ทับหลักของเราไปช่วยยิงแล้วกันจากแถว2เก็บไม่ได้นะแล้วก็ตรงนี้ศัตรูอ้าวเดินถึงเปล่าบานาบัสถึงด้วยแหละเสร็จบานาบัสแหละหักคอมันซะคนทหารมาเรียบร้อยไม่สะเทือนครับนี่ม้าเหล็กนี่ตายหมดทหารม้าระดับ2นะเดินหลังตีได้อีกรอตรงนี้แหละไอ้ตัวนี้ท่าทางจะน่ากลัวเอเมริกโอ้ sorry did you need something เราควรจะหลบไปในป่าดีไหมอะไรกันจอมดาบสเตฟานหนีเข้าป่าไปแล้วคาบิเกลนี่รอเฉยๆไปก่อนนะปกป้องฐานไปแล้วก็ทางซีบิลกับจูเลสรีบเดินตามมาสมทบก่อน strong, everyone. ผ่านเทิร์นมาดูดีกว่าว่าศัตรูจะทำยังไงทางซ้ายนี่ก็ยังพยายามเจาะแดดหน้าเราเรื่อยๆแต่ด้วยความเหนียวของแทงบวกกับฮิวเจาะไม่เข้าอย่างนี้ต้องสร้างทับแบบนี้อีกสักทับนึงอะเหนียวดีแทงค์3แล้วก็ยู2นะส่วนสเตฟานผมว่ามันบางไปเอาไปเป็นทัพธนูเลยดีกว่าธนูแบบเพียวตัวเนี้ยปะทะทีไรแหกทุกทีก็โดนอย่างหนักแต่เขามียู2เต็มหมดนี่เนี่ยฟรีแอคชั่นด้วยขึ้นมาอีกหนึ่งแล้วโอ้โหอันนี้ม้าดุโอ้แย่เลยมังกรเกือบตายแต่เรามีฮิวสองตุ้งอะเต็มครับโอ้มังกรโดนม้าไปจะแตกเอาแต่ว่ารอดมาได้ถ้ารอดมาได้เดี๋ยวเอาบานามาสเก็บแล้วตัวนี้โอ้ตัวดาวตีใส่ทับเราด้วยเอ้ยติดไอ้เรียกว่าไนท์เกาะเหล็กเลือดเต็มแทงมาเถอะความหนาไม่เป็นรองใครสู้รบกันมาจนถึงตอนบ่ายแล้ว Time to end this. I'm just getting started. เราต้องรีบเผด็จศึกพวกข้างบนนี้ก่อนHow can I help, my lord?
จัดการเจ้าเอเมริกก่อนท่าทางจะเก่งมากไปบุกเข้าโจมตีทัพของเอเมริกซะบานาบัสจัดการม้าสี่นาลิกเป็นยังไงล่ะเจอทัพม้าเหล็กของเราแหลกไปซะแล้วก็มายิงคุมป้อมไปก่อนเหลือทัพนี้ทัพหนึ่งเอาสเตฟานเปิดไปก่อนมีเนี่ยมังกรต้องไฟได้อยู่ศัตรูเสียหายหนักเราได้ฮิวตลอดเลยทีนี้ก็เอาทัพของอาบิเกลมาเก็บงานตายไปซะดูจนมังกรเลือดเต็มเลยทางซ้ายต้องจัดการม้าตัวหลังก่อนเราจะปล่อยให้ศัตรูขึ้นมาแล้วกัน A paladin never surrenders. ส่งพาลาดินแดน่าถอยกลับมาตีม้าตัวนี้ม้าโทเลียนขาวโทนงั้นเหรอโทนมันก็คือเกรียนสินะตีเข้าไปไอ้ยะมันดุยังเหลือตัวม้าฮิวตัวหนึ่ง For my people, for my homeland. เพื่อบุญประชาและบ้านเกิดเราจะเก็บเลเวลกันจากนายแล้วนะบุกเข้าไปฮิวเต็มหมดแล้วทีนี้ก็เหลือแค่จัดการบอสจบเทิร์นแต่คงต้องระวังเจ้าหนี้ดีๆระดับหัวหน้าโจรมันต้องไม่ธรรมดาเอ้ยมาตีอะไรมีแน่มาแจก EP นี่แน่แบบนี้โอ้ได้รับไอเทมอาร์ติแฟกต์อะไรไม่รู้โอ้ศัตรูข้างล่างบุกขึ้นมาอีกแล้วเจ้านี่มันไม่ยอมขึ้นเนี่ยถึงยามมืดแล้วการต่อสู้ในป่ายามค่ำคืน I must stay strongย่องไปฆ่าคืองานของเราโอ้โหยิงไม่เข้าโดนหนักเลยโอ้โชคดีได้ฮิวอีกรอบก็ยังพอไหวอยู่เลื่อนรถไปนิดเดียวแล้วก็เราจะเอาไดอาน่าลงมาข้างล่างแล้วกันคือเอามาล่อบอสออกผมไม่อยากเอาทหารม้าเดินเข้าไปกลัวโดนทุบก่อนแล้วตายคูโรดะเดินถึงแดนหน้าด้วยรอบนี้ You got a plan? เดี๋ยวเราจะส่งบานาบัสมาจัดการตัวนี้แล้วกันบานาบัสโจมตีขวัญและกำลังใจเอ็กเซลเลนต์เลยนะเพราะว่าสามม้ามันดุเอ้ยตีไม่เข้าเหรออีกทีดิเหลือ8ไม่น่าเชื่อ
งั้นขึ้นภูเขาไปก่อนมันต้านทานการโจมตีของบานาบัตได้ยังไง Here comes Sybil ready or not Sybil ขึ้นไปบนฐานก่อนป้องกันตัวไว้แล้วก็ I love this part Stefan มาตรงนี้แล้วกันกับอาบิเกลดูลาดเรากันก่อนเพราะว่าไม่รู้เจ้าคารูดะมันจะขึ้นมาเมื่อไหร่คูโรดะไม่ใช่คารูดะจบเทิร์นหมาธนูนี้มันตอบเราอยู่เรื่อยเลยโจนี่กลุ่มหนึ่งขึ้นมาแล้วเจอกับไดอาน่าโอ้ตีอาน่าลดไปเยอะมากยิงก่อนติดเกราะโดนลดเลือดไปพอสมควรถ้าโดนอีกดาบหนึ่งอาจจะตายนะเนี่ยเอาแต่ว่าช่องเดินมันตันแล้วไม่เน่แอบมายิงเหรอเฮ้ยโหโจรตัวนี้มีสตันเนี่ยอันตรายมากตัวนี้สตันได้ไม่รู้ว่าเป็นอาชีพอะไรเกือบแย่ขนาดบานาบัสยังจุกเอาล่ะเราต้องให้บานาบัสโจมตีต่อไปจะได้ฮิวตัวเองไปด้วยไม่รู้อาชีพอะไรตายซะโอเคเดินหลังเกมไปยึดไม้นี่แล้วกันแล้วก็อยากจะบุกไปทุบมันแต่ว่าจะต้องรอจังหวะก่อนreal thirsty here it's time to act โอเคตัวหลักเราจัดการทัพนี้ซะม้าธนูจบๆไปซะโอเคเลือดเต็มแล้วเตรียมบุกไปเอาเมืองแล้วก็สมบัติตรงนี้แล้วก็ทัพนี้เหลือแค่ธนูแล้วนี่ oh, สเตฟาน did you need somethingนายจัดการซะมังกรตีหมู่นะแต่ว่าผมว่ามันตีเบาอาจจะเป็นเพราะมันเป็นลูกมังกรอยู่ได้ทองมาอีก43นี่ก็เอาอาบิเกลมามายึดฟอร์ดได้หรือเปล่าได้ๆๆI must be brave. หยุดที่ฟอร์ดไว้ก่อนแล้วก็ไดอาน่าอุดรูไว้ Before the righteous. โจมตีเข้าไปก่อนตัวสตันมาอีกแล้วไม่มีผลแล้วแล้วก็เอาThey'll notice this one for sure. เดิน follow กันมากับจูเลสนี่ Stay strong everyone. ขึ้นฟอร์ดเอาขึ้นปราสาทไปก่อนจบเทิร์นเจ้าคูโรด้ามันขึ้นมาแล้วโอ้โหตบตีทางหลังน่ากลัวมากทัพเราเสียหายหนักหมอตายหมดเลยนี่ขนาดแดนหน้านะนี่เอาไม่อยู่อ่ะแหกนะแต่เราเตรียมการไว้แล้วเรารู้อยู่แล้วว่านายต้องโผล่มาตรงนี้เจ้าคูโรด้า
ถ้าอย่างนั้นเราก็ฮิวก่อนเลยครับฮิวให้แดนหน้าโอเคแล้วก็ใช้ทัพของอับิเกลโจมตีได้ไหมสองช่องโอ้สภาพจิตใจเฟียเรทเลยโอ้ฝั่งนู้นโจมตีระยะไกลไม่ได้นะ Then you didn't see this one coming แล้วเราก็โจมตีเข้าไปไม่ยอมตายเลยแต่ไม่เป็นไรเดือนหน้า Where am I needed เดือนหน้านี่อยู่ไม่ได้นะ Paladin never surrenders. ไปเข้าไปเลยแล้วกันไม่มีแน่เรียบร้อยฟูโรด้าตายไปแล้วไปเหลือแต่เราก็เสียหมอไป2คนเหมือนกัน Ready. ทีนี้ก็เป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วสมบัติได้รับสกิลมา1อันเทรดเป็นอุปนิสัยใช่ไหมตายยึดคีบก่อนเมดอนออฟเวลอร์ตอนนี้มีหีบอีกอันนึงจบเทิร์นFor my people For my homeland ไปยึดหมู่บ้านได้ทองมาอีก 1,200 Donar be with us แดนหน้าตอนนี้เจ็บหนัก Here comes Sybil ready or not ให้ CBU ฮิวให้ I love this part สเตฟานช่วยเขาด้วยช่วยกันฮิวไปก่อนHow can I help, my lord? เหลือแค่ทัพของบานาบัตที่ยังเลือดลดเยอะ มาแอบตรงนี้ก่อน ฮิวตัวเองไปก่อน แล้วก็ทัพธนูมา He will always find a way.จบเทิร์นโจรมาโจมตีโอ้โหบาดาบัตโดนหนักเลยนี่มันไม่ใช่โจรธรรมดามันโจรโหดแย่ละเสียหายหนักเลยแต่บาดาบัตไม่เป็นไรแต่ทหารของเขาเจ็บหนักI must stay strong. โอเคเอาของมาหมดแล้วก็เตรียมไปยึดปราสาทใหญ่ปราสาทใหญ่กัน Repent before the righteous. ไปเลยแดนน่า They'll notice this one for sure. Sibyl. Getting real thirsty here. สเตฟานแล้วก็อาบิเกลจัดการครับนี่ก่อน You got a plan?จริงๆไม่ต้องรีบก็ได้เก็บคีย์ไปก่อนเพลินๆ Stay strong everyone แล้วก็ทัพธนูของจูเลสควรจะอยู่ห่างๆไว้ก่อนนะเดี๋ยวจุบผ่านเพลินบรรทุกมาแล้วเจอกับทัพมังกรของอาบิเกลยิงไม่เข้าหรอกไม่ยิงแน่แหกไปซะเหลือแค่ศัตรูตัวสุดท้ายที่เฝ้าปราสาทอยู่ I'm just getting started เ
School is in session. บานาบัสเจ็บหนักต้องค่อยๆให้เพื่อนฮีลก่อนตัวนี้หมดฮีลเลย Sorry. Did you need something? นี่ฮีลม้าก่อนม้าเปื่อย I must be brave. Where am I needed? มาทุกคนบุกเข้าไปจบเทิร์นTime to act is now. ศัตรูเป็นโจรสายวาร์ป How can I help, my lord? โจมตีไม่ได้นะฮะ We will always find a way. เราควรจะมายืนตรงนี้ก่อนดีกว่าตัวธนู Here comes Sybil. Ready or not?ซีบิลช่วยฮิวให้บานาบัสอีกทีแมสเตอร์ซาร์เจนต์ awaiting orders Bet you didn't see this one coming I ain't got all day ถ้าเอาบานาบัสเข้าไปน่าจะจุกนะเนี่ยขอเป็นว่ายืนประคองแถวนี้ก่อนแล้วกัน A paladin never surrenders แดน่าเปิดแล้ว My friends are counting on me เฮ้ยจังหวะนี้โจมตีได้นี่นะยิงตอดไปก่อนค่อยตอดไปทีละนิดศัตรูเป็นพวกโจมตีช่องเดียว I love this part จบเทิร์นอ้าวศัตรูเดินออกมาไม่ได้ Ready. ถึงบ่ายวันที่2แล้วตัวหลักเราคงไม่ต้องไปแล้วล่ะยืนยึดป้อมอยู่แถวนี้แล้วกันแล้วก็ทัพของอาบิเกลไปยิงตอดไว้ยิง2ช่องได้อย่างนี้ก็สบายตัวแจก EP เลยแบบนี้ Stay strong everyone ไปจูเลสทับธนูของนายจะมีประโยชน์ก็ตอนนี้แหละยิงนี่ล่ะทับธนูศัตรูไม่ลดเท่าไหร่เลยลองเอาทับม้าของบาดาบาสไปหยั่งเชิญแล้วกันบาดาบาสคงไม่ตายจัดการมันนี่แน่ได้จบตีก่อนนี่โดนหมดแล้วโดนสตันโดนดีบัฟอะไรไม่รู้เต็มเลยแต่อีกฝั่งก็หมดแล้วเหมือนกันโอเคบานาบัสตีเสร็จก็เดินถอยหลังมาได้แล้วก็สเตฟานเชื่อศัตรูของเราซะเรียบร้อยสุดท้ายก็ให้แดอาน่าเป็นคนยึดปราสาทเรียบร้อยผ่านด่านโอ้ได้ทอง 5,500 แฟคชั่น100สำเร็จชัปเตอร์ที่6นะครับแรงเออ๋อเรายังไม่ได้เงื่อนไขตรงนี้นะ Enemy Squad Attack Fort Nasos นะครับแต่แค่นี้ก็ผ่านแล้วตัวของเราแล้วก็กลุ่ม Donary Temple นะครับก็สามารถเอาชนะต่อการป้องกันของ Fort Nasos ตรงนี้ได้นะพวกโจรสลัดก็ล่าถอยไปเดี๋ยวเราต้องไปจัดทัพมาใหม่อยากได้ทัพธนูเพิ่มแล้วก็ตัวแทงค์เพิ่มอีกนะครับตอนนี้มีงบประมาณ11,000เดี๋ยวก็ไปช็อปทหารมาแล้วก็ทำม้าได้ด้วยนะเนี่ยดูท่าทางแล้วอ่ะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ขอจบไปเท่านี้แล้วกันหากใครที่ชอบนะครับรบกวนช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องผมไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้า Chapter ที่7ที่ The River นะครับยังต้องตามล้างจามผ่านกับไอ้พวกโจรสลัดนั่นอีกเหรอเดี๋ยวจัดทัพใหม่แล้วไปลุยกันอีกรอบนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ